คุณสุรชัยร้องเพลงเป็นประจำใช่ไหมครับสมัยยังเป็นนักเรียนอยู่ก็ชอบร้องเพลงอ๋อเพลงเป็นเพลงสากลครับนะฮะอ๋อได้ข่าวว่าคุณสุรชัยรู้สึกจะเพิ่งกลับจากต่างประเทศครับไปเรียนที่ไหนมาครับไปเรียนที่ประเทศอังกฤษครับอ๋ออังกฤษนะฮะอยู่กี่ปีครับที่นั่นอยู่ประมาณ3ปีกว่าโอ้โหประสบการณ์ก็น่าตื่นใจพอสมควรต้องจะไปดูพวกสีเต่าทองอะไรต่ออะไรเข้าบ่อยๆอ๋อสมัยนั้นผมไปสีเต่าทองเพิ่งจะมันจะยุบวงไปแล้วยุบวงไปแล้วตอนนั้นก็มีพวกเดอะคูลอะไรพวกเนี้ยดังๆคุณสุรชัยไปเรียนอะไรเป็นวิชาหลักไปเรียนพวกคอมเมอร์สอ๋อเลยครับจบมาแล้วก็มาคิดถึงศิลปินครับถ้าทำงานบริษัทแล้วก็เบื่อแล้วก็เวลาว่างผมก็เล่นดนตรีสากลไปด้วยกับเพื่อนๆแต่ไม่ได้เล่นประจำที่ไหนนะฮะนอกจากเทศกาลทีหนึ่งก็จะรวมพรรคพวกถ้ามีประสบการณ์มาอย่างนี้นะฮะ ผมว่าก็ชักจะมีความหวังมั่นใจในตัวคุณสุรชัยมาก เป็นการส่วนตัวสำหรับ ผมว่า คงจะหาอะไร เป็นแนวใหม่ๆให้กับวงการลูกทุ่งไทยเราได้บ้างพอ สมควรพอมีไหมครับประสบการณ์จากอังกฤษที่ไปเรียนมาแล้วหรือว่าข่าวคราวจากต่างประเทศเข้าเกี่ยวกับบรรดาลูกทุ่งตะวันตกทั้งหลายเนี่ยพอจะมาประยุกต์เข้ากับลูกทุ่งไทยเราได้แปลกๆใหม่ๆยังไงบ้างถ้าที่ผมมีความคิดก็มีในด้านของสตริงคอมโบที่อยากจะผมไม่ทราบว่า อีกข้างหน้าอีกกี่ปีข้างหน้าคนที่จะสนใจในเกี่ยวกับเรื่องสตริงคอมโบเนี่ยถ้าสมมุติว่าผมอาจจะ ตั้งขึ้นมาแบบสตริงคอมโบนี่นะฮะแล้วก็แต่แทนที่เราจะร้องเพลงสากลเนี่ยเรากลับไปร้องเพลงลูกทุ่งร้องเพลงไทยเนี่ยนะฮะร้องเพลงไทยเนี่ยนะฮะแต่ใช้อาจจะใช้ดนตรีของในแนวอย่างสากลหรือสตริงคอมโบนะอาจจะมีสวมหมวกปีกกว้างหน่อยๆอะไรเงี้ยหรืออาจจะทรงผมอาจจะยาวแต่งตัวฮิปปี้ช่างนึกสนุกเลยก็ไม่ถึงฮิปปี้ให้นอกหรือแต่งสากลที่สุภาพเรียบร้อยคือให้มีบรรยากาศมีบรรยากาศแต่ผมไม่ทราบว่าอีกสัก5ปีหรือ10ปีข้างหน้าวงการเพลงเนี่ยจะวิวัฒนาการไปถึงไหนครับทุกอย่างมันไม่หยุดนิ่งแม้กระทั่งวงการบันเทิงโดยเฉพาะอย่างยิ่งพวกวงการเพลงก็ไม่หยุดนิ่งอยู่แล้วไม่หยุดนิ่งแต่ผมก็หวังว่าคุณสุรชัยคงจะมีอะไรเป็นความคาดหวังเพราะว่าจากผมได้เห็นบรรดาครอบครัวของชาวต่างประเทศเนี่ยเขามักจะมีวงดนตรีระบบแบบ family อะไรอย่างนี้นะแล้วก็น่ารักดีเนี่ยดูแล้วนะฮะดีครับดีครับขอบคุณมากครับที่ได้สร้างแนวโน้มใหม่ๆให้วงการก็โดยเฉพาะอย่างยิ่งเลือดเนื้อเชื้อขายคุณสุรพลสมบัติเจริญแท้ๆเนี่ยอย่างน้อยๆก็เป็นจุดสนใจสำหรับท่านผู้ฟังทั้งหลายอยู่แล้วนะครับเพราะว่าเป็นศิลปินของประชาชนอยู่ผมก็ขอฝากฟังไว้ด้วยนะครับในนามของลูกทุ่งมัลติเพล็กซ์ของทางอินดุสาหกรรมผมขออนุญาตนะคุณแม่ร้องเพลงสักเพลงได้ไหมครับได้ค่ะเป็นตัวอย่างถ้าท่านผู้ฟังติดใจกริ้งกร้างกันมาก็จะขออีกเพลงอะไรเงี้ยคงได้นะไม่เป็นไรแล้วตอนนี้ก็กำลังมีเพลงใหม่ด้วยอ๋อชุดแผ่นเสียงที่จะออกนี่ก็มีเสียงคุณศรีนวลอยู่ด้วยใช่ไหมครับมีสองเพลงค่ะโอ้โหแหมครับดีใจจังเลยงั้นเพลงอะไรเอ่ยเดียวงานของสมฤทธิ์รุ่งโรจน์หรือเปล่าครับมีรายชื่อบอกไว้หวานลิ้นมีหวานลิ้นกินตายแล้วก็เดี๋ยวขอเบรกไว้ก่อน ตีละเพลงเดี๋ยวคือในช่วงที่คุณศรีนวลร้องจบเนี่ยนะฮะเราก็จะเข้าไปแล้วก็ไปทักทายนิดหน่อยเพื่อให้ได้มีโอกาสที่จะพักผ่อนถอนหายใจไม่งั้นถ้าประกาศไป2เพลงวงดนตรีเขาคิดว่า2เพลงติดกันแล้วก็เดี๋ยวเลยตั้งตัวไม่ถึงเลยเป็นไงครับวงดนตรีวันนี้มากี่คนด้วยกันเนี่ยโอ้โหอยู่ไกลเหลือเกินคงจะทักทายกันลำบากหน่อยนะครับ12 คนนะครับเข้มแข็งดีจริงๆนะขอแสดงความยินดีด้วยขอบคุณค่ะคุณสินวลเชิญทางไมโครโฟนหน่อยได้ไหมครับได้ค่ะท่านฟังอยากฟังกันแย่แล้วค่ะขอบคุณครับเป็นไงเหนื่อยไหมนานๆร้องไม่ค่อยได้ร้องบ่อยใช่ไหมครับค่ะก็หยุดมาแล้วก็เพิ่งจะมาเริ่มใหม่เนี่ยค่ะนี่แหละครับหายไปหลายปีแต่เมื่อกลับเข้ามาแล้วก็ทีท่าก็น่าสนใจไม่ว่าจะเป็นคุณแม่หรือคุณลูกก็ตามท่านอยู่กับรายการลูกทุ่งมัลติเพล็กซ์ของทางอินดุสาหกรรมวันนี้ศิลปินรับเชิญของเราคือคุณศรีนวลสมบัติเจริญและสุรชัยสมบัติเจริญคุณศรีนวลสมบัติเจริญนั้นท่านผู้ฟังคงจะทราบแล้วว่าเป็นใครน่าสนใจเพียงใดในวงการลูกทุ่งส่วนคุณสุรชัยนั้นขอเรียนว่าเป็นเลือดเนื้อเชื้อไขของคุณสุรพลสมบัติเจริญครับ